ับสนายฮัลโหลมีเงินบ้างครับเคยไหมที่แบบบางวันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยผมดูดีจังเลยว่ะบางวันตื่นขึ้นมาแบบเซ็ตยังไงก็เซ็ตไม่ได้หรือว่าบางวันตื่นขึ้นมาแล้วแบบแทบจะไม่ต้องทำอะไรก็ดูดีแล้ววันนี้ผมจะมาบอก5ข้อผิดพลาดที่คุณทำในการเซ็ตผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวข้อผิดพลาดแรกเลยนะครับนั่นก็คือเลือกทรงผมที่ไม่มีทางเป็นไปได้สำหรับคุณความเป็นจริงก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้จะว่าหรือว่าจะอะไรนะครับผมแค่จะบอกให้คุณรู้เท่านั้นเองเชื่อผมนะครับเพราะว่ามีคนส่งรูปมาถามผมมากมายเลยนะครับว่าพี่ครับถ้าผมอยากได้ทรงแบบนี้ต้องตัดยังไงครับต้องใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนครับแล้วเขาก็ส่งรูปทรงผมที่เขาตัดอยู่มาให้ดูแล้วผมแบบ what อะไรนะแบบใครwhat ฮะเชื่อผมนะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่คุณจะได้ทรงแบบนั้น1ลักษณะเส้นผมของคุณก็ไม่ได้แล้ว2ความยาวของเส้นผมของคุณก็ไม่ได้แล้ว3ทรงผมของคุณก็ไม่ได้แล้วสมมุตินะลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคุณตัดผมลองหวีอยู่เนี่ยแล้วคุณอยากได้แบบทรงผมของไมเคิลแจ็คสันแบบผมร่นๆยาวๆแบบเนี้ยมันไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนในโลกนี้ที่จะทำให้คุณได้หรอกครับนอกจากว่าคุณจะใส่วิกข้อผิดพลาดข้อที่2ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะเกินไปถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากให้อยู่นานก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆเนี่ยคุณคิดผิดแล้วล่ะครับใช้แบบเยอะๆไปเลยแบบอึครึ่งกระปุกอะไรแบบเนี้ยกำมือนึงอะไรแบบเนี้ยใส่มันเข้าไปแล้วก็เซตอีกครึ่งชั่วโมงมันก็ล่วงลงมาอีกและทีนี้คุณจะทำยังไงคุณก็ใส่มันเข้าไปอีกดิใส่มันเข้าไปอีกเลยและทีนี้ผมคุณก็เริ่มจะดูไม่ได้และเริ่มจะแบบเหนียวเหนอะเริ่มมันเริ่มจะแบบเลอะเทอะและแล้วคุณก็ยังไม่ได้ทรงผมที่คุณต้องการอีกใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกชนิดหรือว่าทรงผมคุณไม่ได้ต่างหากที่จะทำให้คุณเซ็ตผมไม่ได้ผมอยากให้คุณเป็นเน้นเรื่องกันไดมากกว่าเพราะว่ากันไดเนี่ยมันคือ 80% ของการเซ็ตผมเลยนะครับผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยมันก็แค่ไปล็อกทรงผมให้มันอยู่กับที่แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้มันพอดีนะครับแล้วก็เลือกชนิดที่มันเข้ากับทรงผมของคุณนะครับสมมติว่าคุณอยากได้แบบด้านๆดูแบบธรรมชาติเนี่ยคุณก็ต้องเลือกเป็นเคลย์หรือว่าเป็นพวกแว็กพวกอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ทรงแบบวินเทจมันเวลๆแบบนั้นน่ะคุณก็ต้องเลือกเป็นพอมเมดเจลหรือว่าอะไรพวกนั้นเนี่ยข้อผิดพลาดที่3จับผมบ่อยจับอยู่นั่นแหละครับทั้งวันทั้งคืนจับตลอดทั้งวันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่จะทำให้ผมคุณเสียทรงดูมันแล้วก็สกปรกเพราะว่ามือคุณน่ะไม่รู้ไปจับอะไรต่ออะไรมาบ้างแต่ว่ามันยังทำให้คนดูหน้ารำคาญอีกต่างหากกี่ครั้งแล้วที่คุณต้องเห็นคนบางคนแบบจับอยู่นั่นจับผมอยู่นั่นแหละเซตไปเซตมาแก้ไปแก้มาแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ทรงที่ต้องการเซตแล้วก็ลืมมันไปเลยแล้วค่อยกลับมาดูบ้างแต่ไม่ใช่ตลอดทั้งวันไม่ใช่แบบเฮ้ยกินข้าวก็จับพอตอนเที่ยงก็กินข้าวอีกก็จับกินก๋วยเตี๋ยวคำนึงจับกินลูกชิ้นนึงจับกินหมูแผ่นนึงจับโอ้ยมันก็ไม่ใช่มันก็น่ารำคาญจนเกินไปเช่นอ่ะสมมติว่าคุณเซตแบบปอมปาโดอะไรเนี่ยคุณก็พกหวีค่อยแบบมาเก็บรายละเอียดสักเล็กน้อยมันก็โอเคแต่ว่าไม่ใช่ตลอดทั้งวันโอเคข้อที่4ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าผมได้5บาทกับทุกครั้งที่มีคนมาถามผมว่าพี่ครับทำไมผมใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช้แว็กตัวนี้แล้วมันไม่ได้ทรงที่ต้องการครับผมคิดว่าผมคงเป็นเศรษฐีไปแล้วแหละตอนนี้มาเดี๋ยวผมจะทำวิธีที่ถูกต้องให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับคุณไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เยอะหรอกครับใช้แค่นี้ก็พอแล้วส่วนใหญ่คนที่บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณก็แปะผลิตภัณฑ์ลงบนมือปุ๊บแล้วก็แปะแล้วก็ใส่และคือซึ่งมันก็ยังติดอยู่ที่มือเยอะแยะแบบนี้มันก็ไม่ได้ผลหรอกครับมันก็ไม่เซ็ตตัวเพราะว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณควรทำไงนี่คือสิ่งที่คุณควรทำนะครับนั่นก็คือทำให้มันมีพลังมากขึ้นนะครับขยี้ไปเลยครับขยี้ให้มันหายไปเลยเนี่ยหลังจากนั้นคุณก็แบบเซตให้มันเข้าไปถึงโคนเลยนะครับให้มันโดนทั่วๆไม่ใช่แค่แบบไปหยิบไม่ใช่แค่หยิบแบบกลัวผมจะเจ็บหรือว่ายังไงไม่ต้องกลัวผมมันเจ็บนะครับเข้าไปให้มันถึงโคนเลยนะครับนี่มันเป็นทางที่เดี๋ยวทรงผมยังไงโอเคนี่มันเป็นทางที่ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยจะได้ผลมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันถูกต้องแล้วกันข้อผิดพลาดที่5ข้อสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับรีบทำนะครับอย่ารีบนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณรีบเนี่ยมันไม่มีอะไรออกมาดีหรอกครับตื่นให้เร็วกว่าเดิมสัก5นาทีแล้วก็ค่อยๆเซตค่อยๆให้เวลากับมันให้เวลากับตัวคุณเองนะครับหรือว่าอาจจะเปิดคลิปที่ผมสอนเซตผมดูไปด้วยก็ได้นะครับเอาให้มันได้ทรงที่คุณต้องการก่อนเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองก่อนไม่ว่าจะเป็นเวลาไปสอบหรือว่าไปสัมภาษณ์งานหรือว่าพาหมาไปวิ่งหรือว่าไปเดทก็จัดการเอาผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคนนั้นมาเป็นของคุณให้ได้นะครับอันนี้คือผมจริงจังเลยนะครับให้เวลากับตัวคุณเองนะครับให้เวลากับการเซตผมถ้าเกิดว่าคุณมีเวลาเหลือเนี่ยก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้กดคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงอาทิตย์ละ3วันครับนะครับก่อนที่ผมจะไปเนี่ยวันนี้ผมก็มีคำพูดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับตั้งแต่ช่วงปีใหม่มาเนี่ยผมได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตให้มันมีความสุขแล้วก็มีความคิดที่ดี
ฟังดูแล้วอาจจะดูง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราผิดพลาดกันบ่อยๆแล้วก็มากที่สุดด้วยนะครับรวมถึงตัวผมเองในบางครั้งด้วยคนเราชอบคิดกันว่าถ้าเกิดว่าเราได้งานแล้วเราจะมีความสุขถ้าเกิดว่าเรามีแฟนแล้วเราจะมีความสุขถ้าเกิดว่าแฟนเราทำอย่างนี้ให้เราถึงจะมีความสุขถ้าเกิดว่าเราได้แต่งงานแล้วเราถึงจะมีความสุขแล้วก็หัวข้อมันไปได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับหรือว่าในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันนึงเราได้ออกจากบ้านพ่อแม่แล้วก็ไปใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเราจะมีความสุขแต่ว่ามันก็น่าขำนะครับเพราะเมื่อเราได้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเพิ่มเป็นสิ่งที่เราต้องการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้นนะครับปัญหาของมันก็คือคุณเริ่มจะใช้ชีวิตในความคิดที่แบบไม่ค่อยจะงดงามไม่ค่อยจะน่าดูและเมื่อคำว่าเพียงพอมันไม่มีในความคิดของคุณและถ้าเกิดว่าคุณลองมองย้อนกลับไปในอดีตให้ดีเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันก็แค่สิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองเราเลยมองข้ามสิ่งที่สวยงามที่อยู่ตรงหน้าเราในขณะนั้นแล้วก็ไม่เคยมีความสุขกับโมเมนต์นั้นเลยอยากให้ทุกๆวันที่คุณตื่นมาเนี่ยอาจจะเป็นก่อนที่คุณลุกออกจากเตียงหรือว่าขณะที่คุณอาบน้ำอยู่ก็ได้คิด 5-10 รายการที่คุณคิดว่าซาบซึ้งแล้วก็เห็นค่าในชีวิตของคุณอาจจะเขียนลงบนกระดาษหรือว่าอาจจะจำไม่ในหัวก็ได้นะครับและเมื่อคุณทำแบบนี้แล้วเนี่ยคุณจะทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความสุขมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ในทุกๆวันเลยโอเคนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับรวมถึงว่าใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ช่องของผมด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรกับผมเนี่ยก็คอมเมนต์ถามผมข้างล่างก็ได้นะครับและขอให้ทุกๆคนมีวันที่ดีGood bye.